เราไปดูที่วาล์วลดความดันนะครับอันนี้เครื่องจักรที่สองเนาะที่วาล์วลดความดันนะครับ expansion valve ถ้าตามชื่อมันคือวาล์วขยายตัวนะครับเพราะว่าสารทำงานที่วิ่งผ่านมันน่ะมันขยายตัวนะเราก็เลยเรียกว่าเป็น expansion valve ทางเข้าเป็นอะไรนะทางเข้าเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ป่ะทางเข้าเป็นของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะ40ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ H3 อ่ะจะเท่ากับ HF ใช่ไหมที่40องศานะครับแล้วก็เปิดตารางอิ่มตัว40องศาใช่ไหม40องศาอยู่นี่นะครับแล้ว HF ของเราคือตัวนี้นะ256.54นะครับโอเคไหมแล้วทางออกอ่ะ H4เท่ากับเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมอันนี้ก็โน้ตไว้เผื่อไปดูทีหลังนะครับ expansion valve ทำงานเป็น throttling process ซึ่งมันคือ throttling process คือ h คงที่นะครับคือ h เข้ากับ h ออกเท่ากันเพราะนั้น S4 ก็คือ S3 ก็คือ256.54มันมีความยุ่งยากของมันใช่ไหมแต่ว่าจังหวะ expansion valve นี่โคตรง่ายใช่ป่ะเพราะว่าหาจุดเดียวได้สองจุดเลยนะครับเขาถามอะไรบ้างนะลืมไปแล้วให้หา COP นะครับถ้าหา COP เนี่ยไม่ต้องรู้อัตราการไหลเชิงมวลก็ได้นะเนี่ยหา COP ก็แค่หา QL กับ WCOM ก็จบแล้วอ่ะ